สำหรับในช่วงเทศกาลกินเจที่มาถึงปีนี้นะคะหลวงพ่อพบโชคแห่งวัดห้วยปลากั้งเตรียมอาหารเจไว้มากมายทีเดียวนะคะเพื่อให้เราลดละและเลิกค่ะช่วงคนไทยไม่ทิ้งกันขึ้น1ค่ำไปจนถึง9ค่ำเดือน9เราจะเห็นธงสีเหลืองตัวหนังสือสีแดงปรากฏอยู่ทั่วไปตามร้านอาหารที่บ่งบอกให้ทราบว่าเข้าสู่ช่วงเทศกาลกินเจการถือศีลกินเจนับเป็นการทำบุญรูปแบบหนึ่งที่ชาวไทยเชื้อสายจีนนิยมปฏิบัติกันเป็นประจำทุกปีหรือแม้แต่ระยะหลังคนไทยต่างให้ความสนใจและหันมากินเจเช่นเดียวกันเพื่อชำระล้างจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์อีกทั้งยังเป็นการดูแลตนเองอีกรูปแบบหนึ่งเช่นเดียวกับทุกๆปีณวัดห้วยปลากั้งจังหวัดเชียงรายจะจัดตั้งโรงเจโดยพระอาจารย์พบโชคเพิ่มมากขึ้นกว่าทุกวันพร้อมทั้งเปิดยาวนานกว่าเดิมเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมปลดปล่อยชีวิตต่ออายุตนเอง1มื้อกินเจหมื่นชีวิตรอดตายซึ่งทางโรงเจพระอาจารย์พบโชคจะให้บริการอาหารเจฟรีกับประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมกินเจทั้ง3มื้อจนครบ9วันนับตั้งแต่วันที่1ถึง9ตุลาคมนี้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อให้ผู้ที่ถือศีลกินเจได้กินเจอย่างสะดวกยิ่งขึ้นจริงๆแล้วคนเชียงรายเป็นคนที่มีจิตใจน้ำใจดีมากไม่ได้เป็นผู้รับอย่างเดียวแต่กลุ่มคนเหล่านั้นเป็นผู้ให้ด้วยหลวงพ่อแบ่งแล้วก็มีปริมาณเยอะมากด้วยมากจนปีนี้ค่าใช้จ่ายหลวงพ่อที่จะต้องซื้ออาหารเครื่องปรุงอะไรต่างๆนี่แทบจะไม่ได้เป็นภาระเลยอ่ะก็ทุกคนอยากมาช่วยกันเยอะมากมากมากมหาศาลเลยนับตั้งแต่วันแรกของเทศกาลกินเจได้มีประชาชนหลายท่านนำผักสดมาถวายให้กับหลวงพ่ออย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถสร้างสรรค์เมนูอาหารเจให้กับผู้คนทั่วไปได้อย่างพอเพียงในแต่ละมื้อและในแต่ละวันท่ามกลางบรรยากาศเทศกาลกินเจที่ยังคงคึกคักตลอดวันทีมงานรับนโยบายจากหลวงพ่อพบโชคว่าห้ามเหลือและห้ามขาดเพื่อคอยบริการอาหารเจให้กับทุกคนได้ตลอดทั้งวันเพื่อเป็นการสร้างบุญกุศลด้วยการละเลิกเพื่อให้ชีวิตแล้วเป็นการเปิดโจมตีของหลวงพ่อนี่ก็คือเหมือนเปิดเวทีแห่งการให้และการแบ่งปันแล้วก็เน้นเรื่องการรักษาสุขภาพเหมือนหลายๆศาสนาของอิสลามเขาก็รอมฎอนกันหมายถึงว่าอดข้าวอดน้ำเพื่อให้มีท้องสารพิษจากร่างกายก็เหมือนเราถ้าเรากินไม่ได้บริโภคเนื้อสัตว์แล้วไซส์เราไม่ได้ค่าเลือดค่าเนื้อก็ทุกคนเข้าใจว่าดูสิ่งที่นี่เป็นเรื่องของการทำบุญด้วยการกินเจถือเป็นการตั้งมั่นในหลักธรรมสำคัญ2ประการคือการดำรงชีวิตอยู่ด้วยอาหารที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นและการดำรงชีวิตอยู่ด้วยอาหารที่ไม่เบียดเบียนตนเองโรงเจพระอาจารย์พบโชคแห่งนี้ถือเป็นเสน่ห์แห่งความเมตตาที่ทำให้ตลอดทั้งวันกับการให้ทานในช่วงเทศกาลกินเจปี2559นี้ทั้งคนไทยและต่างชาติเข้ามาไม่เพียงเพื่อทานอาหารเจเท่านั้นหากยังเดินทางมาเพื่อชื่นชมบารมีของหลวงพ่อพบโชคพระผู้ให้แห่งจังหวัดเชียงรายท่านนี้